HAPPY EVERYWHERE! HAPPY EVERY TIME! EQ CLUB PODCAST พอเพราะเราอยากเห็นทุกคนมีความสุขทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง READ A BOOK PODCAST ฟังสนุกความรู้สนั่นกับผมสัสวัฒนสุขสวัสดิ์สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงหนังสือที่มีชื่อว่า g u n Germs and Steel นะครับผมของคุณเจเรดไดมอนด์นะครับ เป็นหนังสือที่ผมชื่นชอบอีกเล่มหนึ่งเลยนะครับเป็นไม่ใช่เพราะว่าหนังสือมันหนานะคือหนังสือมันอาจจะหนาเหมือนเซเปียนเหมือนโฮโมดิอุสนะครับผมคือหนังสือคล้ายๆกันเลยเป็นสรารคดีแนววิทยาศาสตร์นะครับที่มาพูดถึงเรื่องของมนุษย์เป็นหลักเลยนะครับว่ามนุษย์มีจุดกําเนิดอย่างไรมนุษย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรกว่าที่มนุษย์จะแบบยิ่งใหญ่หรือว่าเกิดความแตกต่างกันในปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นได้จากเหตุผลใดนะครับ จะเป็นแนวแนวคล้ายกันกันกบเซเปียนหรือโฮโมดิอุสนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าพอมันคล้ายกันเนี่ยเท่ากับว่าเนื้อหาเนี่ยจะมีความหนาคล้ายๆกันนะครับผมอย่างเซเปียนนะครับมีความหนานี่ประมาณ570กว่าหน้านะครับส่วนเล่มนี้ก็จะมีความหนาประมาณ690หน้านะครับผมถ้าใครเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแบบจํานวนหน้าเยอะแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบแบบพิเศษเลยนะครับส่วนตัวผมก็เป็นคนที่ชอบหนังสือเล่มนี้มากแล้วก็ ลองได้อ่านไปก็ได้ถึงก็เรียกว่าเป็นคนที่ชอบประวัติศาสตร์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอได้อ่านได้ซึมซับเนื้อหาตรงนี้แล้วมันกลับทําให้เรารู้สึกว่าประวัติศาสตร์อ่ะมันมีอะไรน่าค้นหาแล้วมันเหมือนครับการที่เราได้ได้เหมือนกับเจอวันพระบุษในความคิดของเรานะผมมองว่าเราถึงแม้เราจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเจอพวกเขาได้แต่เราสามารถซึมซับผ่านหนังสือแนวประวัติศาสตร์แบบนี้ได้นะครับผมซึ่ง น่าจะเหมาะกับผู้ฟังที่ชอบประวัติศาสตร์มากๆเลยนะครับผมก็อยากจะแนะนําไว้ก่อนว่านะครับเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างอัปเดตนะครับเผื่อใครแบบว่าตกใจว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้น่าจะเก่าไปไหมนะครับผมซึ่งหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วถูกเขียนตั้งแต่ปี1 9 9 9นะครับหรือตั้งแต่1 1 9 9 7เลยด้วยซ้านะครับแต่นะครับผมก็ทางสำนักพิมพ์ยิปซีนะครับผมก็ได้อัปเดตเวอร์ชั่นแล้วนะครับผมเป็นปี2020นะครับผม ซึ่งมีการอัปเดตในในเรื่องตรงที่ว่าก็คือมีการอัปเดตตั้งแต่เรื่องเนื้อหาบางส่วนแล้วก็มีเพิ่มบทท้ายด้วยนะครับที่จะทําให้เราสามารถขมวดปมได้มากขึ้นว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยอยากจะสื่อสารอะไรกับเราแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้แบบเนื้อหาทั้งหมดคอนเทนต์ทั้งหมดในหนังสือเล่มเนี้ยพาเราไปถึงจุดไหนนะครับนี่จะเป็นส่วนที่น่าสนใจแล้วก็จะทําให้เราเห็นมุมมองภาพกว้างมากขึ้นของโลกในปัจจุบันนะครับว่า ทำไมโลกในปัจจุบันของเรามันมีความต่างชั้นมันมีอะไรแตกต่างมากมายที่เราดูแล้วเรารู้สึกแล้วหรือว่าเราเห็นแล้วเนี่ยมันรู้สึกทำไมมันถึงความต่างทําไมแอฟริกาถึงเป็นประเทศที่ไม่ได้เจริญเหมือนกับประเทศยุโรปไอ้ไม่เหมือนกับทวีปยุโรปไม่เหมือนกับอฟไม่เหมือนกับพวกอเมริกาไม่เหมือนกับเอเชียแล้วทําไมประเทศอื่นๆถึงคิดค้นนวัตกรรมได้ช้ากว่ายุโรปเป็นเพราะเหตุนใดน,นะครับเราจะได้เห็น เนื้อหาคร่าวๆรวมๆนะครับผมที่เป็นส่วนใหญ่ในหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับก็อยากให้ได้ลองไปอ่านกันเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันคร่าวๆแล้วกันนะครับผมอยากจะบอกว่าสามารถอ่านจริงๆก็คืออ่านข้ามหน้าได้นะผมมองว่ามันอ่านข้ามแบบข้ามไปบทไหนที่เราสนใจได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าผมอยากจะเน้นย้ําสําหรับใครที่แบบอยากอ่านเร็วๆหรือว่าอยากจะเก็บเนื้อหาในส่วนที่สําคัญจริงๆเนี่ย ว่าควรอ่านบทไหนดีเดี๋ยวผมจะมาแนะนําตรงนี้ให้แล้วกันนะครับเผื่อคนที่แบบไม่มีเวลาอ่านครบ690หน้านะครับเริ่มจากแรกก่อนเลยนะครับผมแนะนําว่าควรจะอ่านตั้งแต่บทนําอันนี้ผมแนะนําทุกหนังสือนะคือไม่ใช่ว่าเฉพาะหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวผมอยากให้ทุกคนได้ลองอ่านบทนําก่อนแต่จริงๆเนี่ยคือก่อนที่จะซื้อหนังสือเนี่ยควรจะอ่านบทนําให้เคลียร์ก่อนว่าผู้เขียนหรือว่าผู้แปลเนี่ยต้องการสื่อสารอะไรกับเรานะครับ ถ้าเราอ่านจุดนี้แล้วเราเข้าใจหรือว่าเรารู้แล้วว่าผู้เขียนเนี่ยต้องการสื่อสารอะไรแล้วตรงกับประเด็นของเราเนี่ยเราจะอยากอ่านหนังสือเล่มนี้มากขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผมเอาไว้ใช้ตอนคัดเลือกหนังสือเวลาที่จะเอามาอ่านนะครับเราจะได้ไม่เกิดกองดองเยอะเนาะนะครับลองใช้เทคนิคนี้ดูครับเราเริ่มจากการอ่านคำนำํานาแน่นอนว่าการอ่านคํานําของบทนี้อาจจะไม่ได้เยิ่นเยอะมากแต่ว่าเขาจะเปรียบเสมือนกับหนังสือเล่มนี้เหมือนกับการที่เราได้มานั่ง ทำความเข้าใจประวัติศาสตร์โลกใหม่โดยการใช้เปรียบเสมือนกับการที่เราได้กําลังปอกหัวหอมนะครับผมหัวหอมอันใหญ่ๆอันหนึ่งค่อยๆปอกมันไปทีเรื่อยๆทีเรื่อยๆทีเรื่อยๆนะครับทำไมเขาถึงยกตัวอย่างว่ามันเป็นเหมือนกับการเปรียบเสมือนกับการปอกหัวหอมใหญ่เขาบอกว่าประวัติศาสตร์มันเหมือนกับการที่เราค่อยๆดึงกรีบของหัวหอมอะออกมาทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้น เพราะว่าอะไรถ้าเราได้สังเกตดีๆนะครับถ้าเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์อ่านมาสักระยะหนึ่งอ่ะเราจะเข้าใจว่าประวัติศาสตร์มันมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาไปเจอวัตถุชิ้นนั้นไปเจอหลักฐานชิ้นนี้ก็ทําให้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆนะครับเวลาที่เราเจอวัตถุดิบหรือว่าเราเจอหลักฐานใหม่ๆเนี่ยการเปลี่ยนแปลงหรือว่าทฤษฎีหรือว่าความเชื่อต่างๆที่เราเคยเชื่อมาสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยเราเชื่อว่าโลกแบนเพราะเรายังไม่มีหลักฐานในการพิสูจน์ว่าอ,อโลกมันกลมจริงหรือเปล่าจนกระทั่ง มีคนเดินทางออกเดินทางแล้วดูว่าเอ๊ะเราจะหาหลักฐานอะไรที่จะพิสูจน์ได้บ้างว่าโลกมันกลมก็มีคนหาหลักฐานมาได้ประวัติศาสตร์ก็เลยเปลี่ยนแปลงไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกเราไม่ได้เริ่มต้นมาจากความแบนแต่มันเริ่มต้นมาจากการที่โลกมันก่อตัวอะไรบางอย่างให้มันเป็นกลมๆเป็นก้อนๆน,นะครับแล้วค่อยแบบอ่าค่อยๆพัฒนาต่อมาเรื่อยๆเ,เป็นทฤษฎีใหม่ดังนั้นการเรียนประวัติศาสตร์นะครับผมมันก็เหมือนกับการที่เราค่อยๆปอกหัวหอมไปเรื่อย ค่อยๆเข้าถึงแก่นมาเรื่อยๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยความจริงของโลกใบนี้หรือประวัติศาสตร์โลกใบนี้เป็นอย่างไรอันนี้คือแค่บทนานะครับผมบอกเลยว่าอยากให้อ่านแล้วทาความเข้าใจก่อนว่าบางทีบางความเชื่อหรือว่าบางแนวคิดบางอย่างเนี่ยที่เราเคยเรียนผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในเล่มนี้ก็ได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ามันคือการเหมือนกับการปอกหัวหอมเรื่อยๆบางทีสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเสมอไปเผื่อเรามีหลักฐานใหม่ เปิอเรามีแนวคิดใหม่ๆหรือว่าเรามีอะไรที่มันสามารถเอามาหักล้างกันได้มันก็จะกลายเป็นความเชื่อใหม่ของเราต่อไปนะครับดังนั้นหนังสือเล่มนี้อย่าห่วงเรื่องของการที่ว่าเอ้ะทำไมมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราเคยเรียนมาก่อนเลยอย่าไปกังวลนะครับตรงนี้เราจะได้เจอแนวคิดใหม่ๆรูปแบบมุมมองการมองแบบใหม่นะครับที่เราไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่นะครับจะได้อยู่ในเล่มนี้แล้วเราจะได้ดูกันต่อไปว่า อะไรคือจุดที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของการมองประวัติศาสตร์โลกตามสไตล์ของหนังสือเล่มนี้นะครับต่อไปครับผมก็หลังจากที่เราเนี่ยอ่านคำนำจบแล้วนะครับอยากให้ไปต่อกันที่บทถัดไปเลยคืออารามพบทอารามพบทคือการเกินเข้าๆนะครับว่าเอ๊ะไอจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรอ่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราจะได้รู้ว่า การที่หนังสือเล่มนี้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันเกิดจากใครใครเป็นคนตั้งคําถามให้เกิดการหาคําตอบเหล่านี้ขึ้นมาว่าเปริตั์โลกของเรามันเป็นอย่างไรทําไมมันถึงแตกต่างทําไมมันถึงนู้นทําไมมันถึงนี้นะครับผมเราจะได้เห็นแบบจุดเริ่มต้นของมันแน่นอนว่าจุดเริ่มต้นของมันมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะตั้งแต่ผมอ่านมาผมรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าใครจะเกิดต่อมเอได้ก่อนกันสมมุติว่าคุณโดนคําถามเหมือนกันกับตอนที่คุณเจเร์ตไดมอนด์โดนถาม เอ๊ะทำไมแอฟริกาหรือว่าออสเตรเลียทำไมถึงเป็นประเทศที่พัฒนาช้าอ่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่เราไม่ได้คิดอะไรหรือว่าเราไม่ได้มีตอมเอมากนักเราอาจจะไม่ได้ไปหาคำตอบต่ออ๋อไม่รู้สิฉันก็ไม่รู้ว่าคำตอบมันคืออะไรฉันก็ไม่หาแต่ไม่ใช่สำหรับคุณเจเรดไดมอนที่รู้สึกเกิดตอมเอกขึ้นมาว่าเอออยากหาคำตอบจังเลยอ่ะทำไมประเทศแอฟริกาาทำไมทวีปแอฟริกาทำไมทวีปออสเตรเลียทำไมถึงพัฒนาช้ากว่า นะครับผมทำไมถึงว่ามีเทคโนโลยีหรือว่ามีการวิวัฒนาการหรือว่าการทํานวัตรกรรมต่างๆเนี่ยทำไมถึงช้ากว่าทวีปอื่นๆเขาก็ได้ไปหาคําตอบเพิ่มเติมจนกลายเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมานั่นเองครับแน่นอนว่าตรงนี้จะเป็นเหมือนกับตัวที่ทาให้เราเข้าใจจุดหนึ่งเลยว่าแนวทางของการท,ทําหนังสือเล่มนี้จะเกิดจากการตั้งคําถามไปเรื่อยๆตั้งคําถามใหม่ๆตั้งคําถามที่บางทีเราก็ไม่รู้สึกว่าเออคำถามนี้มันสําคัญยังไงอย่างนั้นเหรอ แต่พอเราได้มาอ่านในหนังสือเล่มนี้เราจะเข้าใจเลยว่าบางคำถามที่เรามองว่ามันไม่ได้สําคัญจริงๆแต่พอเอามาตั้งคําถามพอเราลองมานั่งหาคําตอบแล้วกลับได้ค้นเจอสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าหรือสิ่งที่ใหม่กว่าเกิดขึ้นนะครับผมอยากให้ลองมาดูกันว่าแนวทางในการตั้งคําถามตรงนี้เป็นอย่างไรถ้าเราได้แบบสังเกตได้ลองตั้งคําถามได้ลองแบบได้ลองคุยกับตัวเองเพิ่มขึ้นเราจะรู้สึกว่าแนวทางการตั้งคําถามเนี้ยเราสามารถเอามาใช้กับชีวิตของเราได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอันนี้คือ สองบทแรกนะครับบทนำแล้วก็เอารัมบบทที่ผมอยากให้ลองได้อ่านนะครับเราจะได้เข้าใจมากขึ้นของไมซ์เซตเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ในส่วนถัดไปครับในส่วนที่ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับก็คือภาคที่1ห,หมดเลยนะครับก็คือจากอีเดนซูอากาชามากานะครับกาชามากาเนี่ยเอาอาจจะไม่ค่อยคุ้นเอ๊ะกาชามากาคืออะไรนะครับแตียวผมจะไม่ผมจะยังไม่ลงลึกเรื่องของชื่อ สถานที่หรืออะไรเนี่ยครับเผื่อเราไม่เข้าใจแต่ผมอยากจะแนะนําว่าให้อ่านบทภาคที่1ทั้งหมดเลยครับคือบทที่1จนถึงบทที่3เนี่ยเราจะได้เข้าใจจุดเริ่มต้นอะไรบางอย่างเกิดที่มันจะเป็นเหมือนกับการเกิดต่อมเอ๊ะนะครับเกิดต่อมเอ๊ะในที่นี้หมายความว่าพอเราอ่านจุดนี้เข้าไปะเราจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าหนังสือเล่มนี้จะเดินทางมาในแนวทางไหนซึ่งพอเราอ่านไปอ่ะบางทีมันอาจจะง่วงมากนะครับอันนี้ผมต้องขอยอมรับเลยว่าหนังสือประวัติศาสตร์ถ้าบางคนไม่ถูกจริตจริง อาจจะรู้สึกง่วงรู้สึกเพียรู้สึกว่าให้ฉันมาอ่านอะไรเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันไม่ดูดูไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกี่ยวโยงอะไรกับชีวิตของฉันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราได้อ่านไปสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งมันจะมีเรื่องสนุกสนุกให้ให้เราได้นั่งคิดกันด้วยนะครับเช่นเรื่องของการต่อสู้กันของมาโครโปโลกับชาวอินคาอันนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ผม,มอยากให้ลองอ่านดูแล้วลองมานั่งวิเคราะห์กันว่า ทำไมชาวสเปนหรือว่ากองทัพสเปนของมาโครโปโลถึงสามารถชนะกองทัพของอินคาได้ทั้งๆท,ที่มีจํานวนน้อยกว่ามีอาวุธน้อยกว่ามีทรัพยากรน้อยกว่าแต่สามารถเอาชนะได้เดี๋ยวลองมานั่งดีสคัตกันลองอ่านตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่3ดูแล้วเราจะเข้าใจความต่างบางอย่างที่เกิดขึ้นที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะอธิบายให้เราได้ฟังพอเราอ่านถึงจุดนี้ปุ๊บอยากให้ไปต่อกันที่ภาคที่2ครับคือโดยเฉพาะบทที่4 บทที่4คือจะเป็นบทที่ผมบอกเลยว่าเป็นบทที่รวมจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งนะครับผมถ้าเราได้อ่านบทนี้เราจะเข้าใจกระจ่างโดยภาพรวมก่อนก่อนที่เราจะไปลงลึกในบทถัดไปนะครับบทที่4มันพือการเล่าเรื่องของอำนาจของเกษตรกรรากเง้าอันที่เป็นที่อันเป็นที่มาของปืนเชื้อโรคและก็เหล็กก้าครับถ้าเราได้อ่านจุดนี้มันจะมีเหมือนกับเป็นพวกแบบ อินโฟกราฟิกนะครับผมในบทนี้ค่อนข้างเยอะแล้วมันจะนำไปสู่การให้เราเข้าใจภาพรวมว่าจุดเริ่มต้นนะครับผมจุดเริ่มต้นในที่นี้คือไม่ใช่แค่ปัจจัยเบื้องต้นแต่มันถึงลงลึกไปถึงปัจจัยเบื้องหลังเลยว่าอะไรคือปัจจัยเบื้องหลังที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความแตกต่างเกิดความเหลื่อมล้าหรือแม้กระทั่งเกิดสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันตรงนี้ครับเกิดแบบหลายๆอย่างเลยเนาะความซับซ้อนเรื่องของว่า วัฒนธรรมนะครับผมหรือแม้กระทั่งเรื่องของเทคโนโลยีที่เราเห็นในปัจจุบันว่าทําไมสหรัฐต้องเป็นคนที่คิดค้นเทคโนโลยีได้ก่อนทาไมยุโรปต้องเป็นคนคิดค้นเทคโนโลยีได้ก่อนหรือว่าทําไมนู้นทําไมนี้นะครับที่เรามักจะตั้งคําถามกันเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าจุดเบื้องเบื้องลึกเบื้องหลังของมันคืออะไรเราจะได้เห็นในบทนี้ค่อนข้างเยอะแล้วผมอยากให้จานะครับผมอินโฟกราฟิกตัวนั้นไว้เพราะว่าถ้าเราจาอินโฟกราฟิกตัวนั้นได้เนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าในบทถัดไปนะครับตั้งแต่บทที่5 จนถึงบทที่14เนี่ยจะเป็นการอธิบายลงลึกในปัจจัยแต่ละตัวว่าปัจจัยแต่ละตัวเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างไงกับเรานะครับตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงเราในปัจจุบันเลยนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าถ้าเรานะครับเป็นคนที่ไม่ได้อยากลงลึกมากเนี่ยผมก็แนะนําว่าข้ามได้แต่อาจจะไม่ได้แบบเข้าใจมูลเหตุทั้งหมด100%นะครับแต่ว่าสามารถข้ามได้อยู่นะครับผมจะบอกไว้เป็นสกบครบ่าวๆแล้วกันนะครับเผื่อใครที่แบบอยากไปศึกษาเพิ่มเติม ในส่วนของเนื้อหาที่เป็นปัจจัยเบื้องหลังนะครับเริ่มจากที่บทที่5จนถึงบทที่10นะครับผมเป็นเรื่องของการเกษตรเราจะได้เข้าใจเรื่องของการเกษตรมากขึ้นว่าเอ๊ะการเกษตรของเราเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างไรจากการที่มนุษย์เริ่มเปลี่ยนจากการหาของป่าล่าสัตว์มาเป็นการทําการเกษตรมากขึ้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วการที่เรามาทําการเกษตรแล้วมันส่งผลกระทบอย่างไรต่ออนาคตของเราบ้าง เกิดชุมชนใช่ไหมเกิดการสร้างอาณาจากักรเกิดการมีผู้นําเผ่าเกิดจากการมีภาษามากขึ้นหรืออะไรทํานองนี้ใช่ไหมนะครับเราจะได้ลงลึกตรงนี้มากขึ้นไปต่อกันที่บทที่9นะครับผมก็คือเรื่องของการเลี้ยงสัตว์หลังจากที่เราเนี่ยมีโปรตีนไม่ใช่โปรตีนเนาะเรามีคาร์โบไฮเรดรตมากพอแล้วคือคาร์โบไฮเรดรตก็คือได้จากพืชได้จากการทําการเกษตรเราก็ต้องมีพวกโปรตีนที่ทําให้เราได้พลังงานมากขึ้นให้เราสามารถขยายเผ่าพันธุ์ ให้เราสามารถที่จะทําการลบเพื่อแย่งชิงดินแดนนะครับหรือว่าการที่เราจะทําเพื่อ,อมีทรัพยากรที่มากขึ้นนะครับดังนั้นเราต้องมีพลังงานมากขึ้นก็คือได้พลังงานจากโปรตีนดังนั้นเราจึงต้องมีการเลี้ยงสัตว์แต่คําถามคือ,เ,อ,อเรามีเกณฑ์ยังไงบ้างในการที่เราจะคัดเลือกว่าสัตว์ตัวไหนที่จะมาเป็นเหมือนกับที่เราจะเอามาทําเพื่อปสุสสตว์ของเราเพื่อให้พลังงานกับเราเรามีเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไรแล้วทําไมสมัยก่อนมีสัตว์ต้องมากมายมีหลายสปีชีส์มาก มันกลับไม่ได้ถูกคัดเลือกมาทําไมเราคัดเลือกแค่หมูอาหมูไก่วัวนะครับที่เราแบบคัดเลือกกันเยอะๆเนาะควายนะครับหรือว่าอื่นๆที่เราจะพอเห็นในปัจจุบันที่เป็นสัตว์เชิงการเกษตรเนาะทำไมถึงคัดเลือกแค่พวกเหล่านั้นมันมีเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกแล้วในสมัยก่อนเราใช้วิธีอะไรในการคัดเลือกว่าไอ้พวกเนี้ยสามารถอยู่ร่วมกับเราได้หรือสามารถให้อาหารกับเราได้นะครับเราจะได้เห็นในบทกานนั่นเองครับต่อมาครับผมในบทที่10นะครับ นี้ไปกันเร็วมากเลยเนาะเผื่อใครแบบอยากจะแบบไปดูรวบยอดนะครับผมจะได้สรุปไปอย่างรวดเร็วนะครับในบทที่10เนี่ยจะเป็นในเรื่องของความต่างชั้นในเรื่องของการวางตัวของทวีปอันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยได้สังเกตและถ้าไม่มีใครตั้งคําถามเรื่องนี้ผมก็จะไม่สังเกตอีกต่อไปหรือว่าผมจะไม่ได้แบบมานั่งแบบมานั่งสงสัยว่าเออการวางตัวของทวีปมันเกี่ยวข้องยังไงกับเกี่ยวข้องยังไงกับการเติบโตทางทางเขาเรียกว,ว่า ทางเชื้อชาติหรือว่าทางทวีปนะครับผมว่าทําไมแต่ละทวีปมันถึงมีการเติบโตที่แตกต่างกันเขาบอกว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเลยคือการวางตัวของทวีปนะครับผมซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการวางตัวของทวีปเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่เช่นถ้าเป็นแอฟริกาเนี่ยจะเป็นการวางตัวของทวีปที่เป็นแบบแนวตั้งไม่ใช่แนวนอนนะครับหรือว่าทางยุโรปเนี่ยจะเป็นการวางตัวแบบแนวนอนก็คือจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายได้หมด น,นั่นคือการวางตัวแบบแนวนอนนะครับซึ่ง2แนวนี้จะมีความต่างกันนะครับถ้าไหนที่เป็นแนวนอนเนี่ยจะมีเลนส์ที่ทําให้เราสามารถได้ความอุดมสมบูรณ์ที่ใกล้เคียงกันเช่นอุณหภูมิใกล้เคียงกันหรือว่าการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วมากกว่าการที่เดินข้ามแบบทางตรงเนาะทางตั้งแนวแนวตั้งนะครับแนวตั้งเนี่ยมันจะมีความยากในการสัญจรแล้วก็มีความแตกต่างการทางเรื่องของสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับเช่น อย่างแอฟริกาเนี้ยจะมีความต่างที่เราจะค่อนข้างเห็นชัดเจนเช่นถ้าคุณเดินทางมาประมาณกลางกลางกลางทวีปเนี่ยมันจะมีทะเลทรายกัน้นที่เป็นเหมือนกับเขตแดนตามธรรมชาติซึ่งทําให้เราสามารถสัญจรได้ลาบากมากขึ้นหรือเรื่องของสภาพอากาศที่ตอนตอนบนเนี่ยมันจะค่อนข้างร้อนมากๆแต่ว่าตอนล่างเนี่ยมันจะเป็นอากาศที่ค่อนข้างเย็นฟโฟรเพราะว่ามันใกล้กับมหาสมุทรนะครับผมหรือว่ามันมีพื้นที่ที่มันอุดมสมบูรณ์มากกว่าทําให้ สภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันทําให้เกิดการเพาะปลูกที่ไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับบางอันทนร้อนได้บางอันทน,น,นทนร้อนไม่ได้อย่างเงี้ยทำให้การเพาะปลูกไปส่งไม่ถึงในส่วนภาคใต้หรือภาคเหนือของทวีปแอฟริกานะครับเกิดความเหลื่อมล้ําเกิดความแตกต่างมากขึ้นนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าทําไมการขยายตัวของอาหารเนี่ยถึงแตกต่างกันในแต่ละทวีปนั่นเองครับต่อมาครับในภาคที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเบื้อง เาเรียกว่าปัจจัยเบื้องต้นแหละเมื่อกี้เราพูดถึงแค่ปัจจัยเบื้องเบื้องหลังหมดเลยเรามาคุยถึงปัจจัยเบื้องต้นกันบ้างนะครับปัจจัยเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของตามหนังสือชื่อนี้เลยคือเราพูดถึงเรื่องของปืนเรื่องของเชีโรคเรื่องของเลกก้านะครับผมว่าสามส่วนนี้มันเป็นปัจจัยเบื้องต้นได้อย่างไรนะครับผมเริ่มจากที่บทที่สิบอ็ดก่อนเลยนะครับผมเป็นบทที่เราจะพูดถึงเรื่องของเชีโรกก่อนเชีโรคมีผลอย่างไรถ้าเราได้อ่านบทที่หนึ่งถึงบทที่สาม เราก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าเชื้อโรคมีผลต่อการเอาชนะของชาวสเปนเยอะมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้เชื้อโรคยังเป็นปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้เกิดเทคโนโลยีอื่นๆอีกมากมายในการรับมือกับเชื้อโรคเกิดสาธารณาสุขเกิดวัคซีนเกิดยาต้านโรคเกิดหมอเกิดนู่นนี่นั่นมากมายนะครับผมที่ทําให้เราพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีในการที่จะทาให้เรามีชีวิตรอดต่อไปในอนาคตได้นะครับ แล้วก็ไปกันต่อที่บทที่12นะครับหลังจากที่เราเนี่ยรวมตัวกันมากขึ้นเนาะหลังจากที่เราทําการเกษตรปักหลักปักฐานเท่าเท่ากับว่าเราก็จะอยู่กันแบบชุมชนมากขึ้นดังนั้นพอเรามีชุมชนเนี่ยมันต้องขยายใหญ่มากขึ้นถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่จะตามมาคือเราต้องมีการสื่อสารที่ดีการสื่อสารที่ดีเนี่ยเกิดจากการที่เราต้องมีภาษามีภาษาในการสื่อสารกันซึ่งภาษาในที่นี้เนี่ยผมรวมไปถึงเรื่องของการพูดการเขียน นะครับผมหรือการใช้สัญลักษณ์มือก็ตามนะครับรวมกันนะครับซึ่งถ้าเราสามารถสร้างตัวนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเราจะสามารถใช้ในการสื่อสารสร้างอ,อริยธรรมใหม่ๆขึ้นมาได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับผมก็เราจะได้พูดคุยในจุดนี้เราจะได้พูดคุยในเรื่องของการวิวัฒนาการของภาษาเขียนหรือภาษาพูดว่าเอ๊ะภาษาเขียนภาษาพูดในปัจจุบันของเราเนี่ยมันวิวัฒนาการมาจากอะไรอะไรมันคือจุดที่ทําให้เราเนี่ยมีภาษา อยู่ในจนถึงทุกวันนี้นะครับผมก็เราจะได้เห็นกันแบบมากมายเลยถึงเรื่องของการ Copy paste นะครับอันนี้ผมฟังแล้วมันเหมือนตลกนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาษาของเราเมันเกิดจากการ Copy paste ซะเป็นส่วนใหญ่เช่นเราแบ่งตัวออกจากชุมชนนี้ไปตั้งชุมชนอื่นแต่ว่าเรารับอะไรเขาเรียกว,ว่ารับอารยธรรมของภาษาของชุมชนนั้นมาด้วยเราก็จะใช้ภาษานั้นของชุมชนนั้นแล้วค่อยๆดัดไปเรื่อยๆเป็นภาษาของตัวเองมากขึ้นนะครับนี่ก็คือเป็น แนวทางหนึ่งที่เราจะได้เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปอ่านที่บทที่12นะครับต่อไปครับบทที่13นะครับตอนนี้เราพูดกันมาเกือบ20นาทีแล้วนะเนี่ยนะครับตอนนี้เราพูดกันถึงเกือบครึ่งเล่มแล้วไม่ใช่สิเราพูดกันมาเกินครึ่งเล่มแล้วนะครับอดทนอีกนิดหนึ่งนะฮะบทที่13นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องของการเกิดนวัตกรรมนะครับว่าการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเราก็จะพอเข้าใจเนาะว่า พอเราขึ้นเป็นชุมชนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีเทคโนโลยีหรือสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยช่วยให้เราสามารถทํางานกันได้ง่ายขึ้นเช่นการเกษตรคุณจะมาใช้แค่แบบใช้วัวใช้ควายไถนาหรือว่าใช้แค่แบบอุปกรณ์แบบลเล็กๆน้อยๆที่บันรทาได้ทีละน้อยเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าชุมชนเราใหญ่มากขึ้นก็ต้องมีเทคโนโลยีมีอุปกรณ์ที่ทําให้เราสามารถทําการเกษตรได้มากขึ้นสามารถล่านในนิคมได้มากขึ้นหรือสามารถป้องกันเชื้อโรคได้มากขึ้น มันก็ต้องมีการพัฒนาเรื่องของนว,วัตกรรมหรือเทคโนโลยีให้มันประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมให้มันมี e f f i c i e n c y มากขึ้นเนาะหรือว่ามี Productivity มากขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือเราจะได้เข้าใจเรื่องของจุดกําเนิดของความจะเป็นของการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีว่าเ,เทคโนโลยีเนี่ยมันจําเป็นกับชุมชนในสมัยก่อนอย่างไรแล้วกว่าที่มันจะพัฒนามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับต่อไปครับคือบทที่14 บทที่14ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างสังคมครับหรือการสร้างสังคมในที่นี้เนี่ยผมรวมไปถึงการสร้างรัฐเลยนะครับรัฐในที่นี้ก็คือเหมือนเป็นประเทศเนาะเป็นประเทศหรือเป็นทวีปแหละนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะเข้าใจจากที่ผมพูดเมื่อกี้สักคร่าวๆแล้วก็คือเรื่องของการที่พอเรามีชุมชนมากขึ้นเนี่ยคนมันเยอะมากขึ้นเราสามารถมีชีวิตรอดได้มากขึ้นไม่ได้โดนแบบสิงโตล่าไม่ได้โดนเสือล่าแล้วเนี่ยคนมันมีชีวิตอยู่ได้มากขึ้นมีแบบเหมือนเขาเรียกว่า,ายุคไข่เยอะขึ้นเนี่ย มันก็จะทําให้สังคมมันขยายใหญ่มากขึ้นพอสังคมมันขยายใหญ่มากขึ้นมันก็ต้องมีขื่อมีแปรนะครับผมคือมีกฎหมายนั่นเองมีข้อบังคับมีต้องมีการส่งตัวแทนมาดูแลในจุดต่างๆมีแบบถ้าเราเรียกเป็นภาษาชาวบ้านเราเนี่ยก็คือเริ่มมีผู้ใหญ่บ้านเริ่มมีกำนันเริ่มมีอำเภอนะครับผมผู้ว่าอำเภอประดัดนะครับค่อยๆไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงกระทั่งมีแบบเป็นผู้นําประเทศเนาะเป็นผู้นําเมืองผู้นําสังคมมากขึ้น เพื่อการเรียกว่าเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะครับผมดังนั้นนี่ก็จะค่อยๆวิวัฒนาการมากขึ้นแต่สิ่งที่เราจะได้เห็นในตรงนี้คือเรื่องของว่ากว่าที่มันจะวิวัฒนาการมาเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่กว่าที่แต่ละอารยธรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละที่ต่างๆเนาะผมจะยกตัวอย่างอารยธรรมที่เรามักจะคุ้นหูกันเช่นเมโสโปเตเมียอียิปต์นะครับมีอะไรอีกที่เราคุ้นหูคุ้นตาอีกนะครับก็มีเยอะเนาะมี โรมันเนาะกรีกโรมันก็เป็นอีกอรยธธรรมหนึ่งที่มีผู้นําที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วเราเคยได้ยินชื่อเขาเนาะเช่นใครบ้างฮะที่เรารู้จักอ่าที่เรารู้จักกันซะเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีแบบจูเลียซีซาอันนี้อันนี้จะเป็นโรมันนะครับซึ่งนี่แหละครับคือจุดที่เราจะได้เห็นกันคร่าวๆมากขึ้นว่าอ๋อนี่มันมีจุดกําเนิดมาจากตรงนี้นะกว่าที่แบบจากหมู่บ้านเล็กๆก,กจะกลายมาเป็นชุมชนชุมชนกลายมาเป็นกลุ่ม,คน,มคนกลุ่มคนกลายมาเป็นสังคมสังคมกลายมาเป็นรัฐรัฐหนึ่งเนี่ย มันต้องใช้เวลาเท่าไหร่มีปัจจัยอะไรบ้างที่สําคัญต่อการถือกําเนิดของสังคมนั้นๆหรือเกิดศาสนานั้นๆเกิดขึ้นนั่นเองครับต่อมาครับผมคือภาคที่4และภาคที่4ี่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการสํารวจโลกนะครับผมซึ่งอันเนี้ยผมบอกเลยว่าจะอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้บังคับแล้วก็ผมรู้สึกว่าหนังสือก็ไม่ได้บังคับเราด้วยว่าเราอยากจะอ่านในเนื้อหาส่วนเพิ่มเติมตร,ตร,ตรงนี้ไหมแต่ผมมองว่าถ้าเราได้อ่านเพิ่มเติมในจุดจุดเนี้ย เราจะเข้าใจในการที่เขานําหลักการทั้งหมดที่เราเคยพูดไปก่อนหน้าน,นี้มานั่งวิเคราะห์ให้เราได้ฟังว่าทําไมถึงประเทศนี้ถึงทวีปนู้นหรือว่าทําไมโลกเก่าโลกใหม่แตกต่างกันอย่างไรเนี่ยเราจะได้เห็นชัดมากขึ้นว่าเออมันมีความแตกต่างกันอย่างไรโดยใช้หลักการการ,การวิเคราะห์ที่เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่1 4มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมนี่ก็เป็นส่วนเสริมส่วนขยายที่เราสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้นั่นเองครับ แลวก็ส่วนสุดท้ายครับอีก2บทสุดท้ายคือบทส่งท้ายและก็ปัจฉิมบทนะครับผมก็คือผมอยากจะเสริมว่าการวิเคราะห์โลกสมัยใหม่หรือว่าการวิเคราะห์โลกในอนาคตในศตรวรรษที่21เนี่ยผมอยากให้ลองนําหลักการเหล่านี้ที่เราได้เรียนรู้ตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่14มาลองวิเคราะห์ว่าเออโลกในสมัยใหม่ของเราหรือว่าโลกในอนาคตของเราเนี่ยควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็นอกจากนี้คือยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนอยาก คิดว่าคนน่าจะสนใจนะครับผมก็คือการวิเคราะห์ว่าทําไมประเทศบางประเทศเนี่ยรวยจังเลยทําไมบางประเทศเนี่ยยากจนในทัศนคติของหนังสือเล่มนี้ครับก็คือคุณเจเรตเดมอนเนี่ยมองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของว่าเออทำไมประเทศทําไมบางประเทศมันเหลื่อมล้ําเยอะจังทําไมบางประเทศทําไมมันยากจนจังนะครับโดยใช้ทัศนคติของหนังสือเล่มนี้ในการวิเคราะห์ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรซึ่งอยากให้ลองไปตามอ่านดูครับว่าเออ ที่มันต่างกันได้อย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรลองวิเคราะห์จากถ่งที่เราได้เรียนรู้จากบทที่1ึงจนถึงบทที่14มาว่าเออไอจุดนี้ใช่ไหมที่มันจะทําให้เราเกิดความแตกต่างกันแล้วความแตกต่างนั้นมันต่างกันเท่าไหร่อะไรคือจุดที่ทําให้เกิดแตกต่างได้มากกว่านั้นนะครับผมซึ่งลองไปอ่านในจุดๆนั้นดูเราแล้วจะเข้าใจมากขึ้นว่าเออที่สังคมเราที่วัฒนธรรมเราถือในปัจจุบันของเราเนี้ที่มันเกิดความแตกต่างเกิดความเดิมล้ํา หรือเกิดอะไรก็ตามที่มันแบบซับซ้อนมากมายในปัจจุบันเนี่ยมันมีปัจจัยเบื้องหลังคืออะไรแล้วปัจจัยเบื้องต้นในปัจจุบันเนี่ยมันสอดคล้องกับปัจจัยเบื้องหลังของเราอย่างไรบ้างนะครับลองไปศึกษาหาอ่านดูนะครับการเจิร์สติลเนี่ยจริงๆมีสรุปเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับใครที่แบบไม่สะดวกในการอ่านทั้งเล่มนะครับก็ยังมีหนังสือมี อ uh, audio book ที่สรุปหนังสือเล่มนี้ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างกระชับกว่าผมด้วยนะครับลองไปหาอ่านหาฟังดูได้นะครับผมก็สรุปให้เท่านี้นะครับผมก็บอกเลยว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะจริงๆอิอะอยากเอามาพูดเป็นบท,บทเลยว่าเออคุณคิดเห็นอย่างไรทุกคนคิดเห็นอย่างไรแต่คงจะเป็นไปไม่ได้เนี่ยแค่พูดแบบแค่ผมเอาท็อปิกมาพูดเนี่ยก็ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังเนื้อหาของบทนี้หนังสือเล่มนี้ ที่ใช้เวลาในการอ่านค่อนข้างนานนะครับคือใช้เวลาอ่านค่อนข้างนานจริงๆประมาณ2สัปดาห์นะครับในการที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบ690หน้านะครับหวังว่าครั้งถัดๆไปเนี่ยผมก็จะหยิบหนังสือที่เป็นแนวประวัติศาสตร์แบบนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกนะเพราะผมชอบหนังสือประวัติศาสตร์มากและผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ใหมๆ่ๆมากขึ้นเรื่อยๆจากที่เราแบบ จะติดกรอบกับการที่แบบเรียนประวัติศาสตร์มันเป็นวิชาที่น่าเบื่อแต่ว่าพอเราได้มาศึกษาเองจริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์ในแบบของต่างประเทศนะผมขอใช้คําว่าต่างประเทศแล้วกันนะครับมีอะไรที่สนุกสนานแล้วก็มีอะไรที่ชวนขบคิดเยอะมากกว่าในประเทศไทยมากๆเลยนะครับแบบเขาตั้งคําถามกันแบบสนุกสนานมากเลยว่าทําไมต้องเป็นอย่างนู้นทําไมต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เหรอหรืออะไรทํานองนี้นะครับ <c oughs> คือมันสนุกมากแล้วผมรู้สึกว่าอยากสนับสนุนให้ทุกคนได้ลองอ่านหนังสือเชิงประวัติศาสตร์ของ ต่างประเทศกันมากขึ้นแล้วเราจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆของการตั้งคำถามในการหาความคิดนอกกรอบนะครับผมเหมือนหนังสือเรื่องนี้เลยครับที่มาตีแผ่ประวัติศาสตร์แบบนอกกรอบเหมือนกับการที่เราค่อยๆมาหั่นหรือปอกเปลือกของหัวหอมใหญ่ออกไปเรื่อยๆเพื่อหาแกนกลางหรือหามีนิ่งหรือหาข้อมูลที่แท้จริงของประวัติศาสตร์ของเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นใครมาจากไหนแล้วความแตกต่างของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองครับ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ครับผมก็อยากให้ลองได้ไปอ่านกันเนาะกันเจิมแอนสติลของคุณเจเร็ดไดมอนด์นะครับผมราคาก็ก็พอแพงตามตามความหนาของหนังสือครับประมาณ600บาทนะครับประมาณ5 0 0 500ยก้าบาบาทนะครับก็ลองไปหาซื้อหาอ่านได้หรือถ้าใครไม่อยากซื้อก็ไม่หาอ่านนะครับผมก็นั่นแหละครับฟังพอดแคสต์นี้ก็ได้หรือว่าไปฟังพอดแคสต์ของท่านอื่นก็ได้ครับที่สรุปดีๆเหมือนกันนะครับผม ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เอาไว้พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ